สวัสดีครับวันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆเกี่ยวกับว่าถ้าเกิดเราจะเปย์เกมแล็กเนี่ยเปย์ยังไงให้คุ้มค่าที่สุดโดยมันก็จะมีหลักง่ายๆอยู่2ข้อครับอย่างแรกก็คือซื้อของที่มีประโยชน์จริงๆเพราะว่าทุกเกมมันจะชอบมีแบบของที่ไม่มีใครอยากซื้อด้วยเงินจริงหรือว่าแพงเวอร์แต่ก็ใส่มาในช็อปเผื่อแบบเจอคนรีบมากๆหรือว่าคนที่เพิ่งมาเล่นยังไม่ค่อยรู้จักเกมว่าอันไหนมันควรซื้อไม่ควรซื้อ2ก็คือเติมเงินด้วยเรทที่คุ้มค่ากว่าครับคือเราจะเห็นว่าอย่างของแล็กเอ็มเนี่ยมันจะมีพวกเว็บตัวแทนจำหน่ายเหรียญรับเติมเงินอะไรพวกนี้เยอะแยะเลยซึ่งมันก็จะให้เรทดีกว่าการกดซื้อในเกมหรือบางทีก็มีแถมพวกโบนัสต่างๆซึ่งพวกตัวแทนจำหน่ายพวกนี้ก็จะคุ้มค่ากว่าจริงๆครับแต่ว่าเราก็ต้องเลือกเจ้าที่น่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าก็มีโอกาสโดนโกงได้เหมือนกันโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูทั้ง2หัวข้อแบบลงรายละเอียดกันนะครับเริ่มจากหัวข้อแรกซื้อของที่มีประโยชน์จริงๆอันแรกจะเป็นเซนีหรือว่าเงินในเกมครับอันนี้บอกตามตรงว่าไม่ค่อยคุ้มค่าที่จะซื้อเท่าไหร่ครับเพราะว่าเรทที่ตัวเกมมันให้เราเนี่ยมันก็จะเป็นค่าคงที่ในขณะที่เงินในเกมเนี่ยมันเฟ้อขึ้นเรื่อยๆครับเงินหาง่ายขึ้นของราคาถูกลงแต่ว่ามันก็จะมีบางกรณีที่โอเคที่จะซื้ออยู่ครับเช่นถ้าเกิดเราจะไปวัดดวงแข่งประมูลการ์ดบอสอะไรอย่างนี้อย่างการ์ดราชากอบลินที่เพิ่งเป็นข่าวไปว่าขายกัน 900,000 บาทเนี่ยส่วนหนึ่งที่มันแพงเพราะว่าคนขายเขาสามารถกิฟต์หรือว่าส่งของให้คนอื่นได้ด้วยโดยการที่เราจะทำแบบนั้นได้มีเงินในเกมมีดวงแค่2อย่างไม่พอครับเราต้องเติมเงินเข้าเกมเอาเครดิตแมวด้วยซึ่งอันนี้ขอไม่ลงรายละเอียดละกันครับแต่ว่าในช่องก็จะมีคลิปที่2เกี่ยวกับการซื้อขายของเป็นเงินจริงอยู่ก็ลองดูจากตัวนั้นก็ได้ครับถัดมาเป็นบัตร VIP ซึ่งอันนี้เป็นไอเทมที่เราควรจะมีแน่ๆครับไม่ว่าจะเติมเงินซื้อเองหรือว่าซื้อจากตลาดกลางก็ได้โดยถ้าเกิดเราจะเติมเงินเองเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่279บาทต่อเดือนครับคุณสมบัติของมันนะครับก็จะมีเยอะแยะเลยตัวอย่างเช่นเพิ่ม EFP 33% เพิ่มอัตราการดรอปไอเทม 33% เพิ่มช่องสกิลออโต้ใช้โซ่ได้ไม่จำกัดเพิ่มช่องเก็บของอะไรพวกเนี้ยครับมีค่อนข้างเยอะเราสามารถเลื่อนๆดูได้เนี่ยครับยาวเป็นหางว่าวเลยถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างเอาไว้ใช้ซื้อเหรียญแมวเหรียญแมวมันก็คือเหรียญแคสหรือว่าถ้าเกิดเทียบเป็นเกมอื่นก็คือเพชรนั่นแหละครับโดยมันจะมีโปรให้เหรียญ2เท่าสำหรับการเติมเงินครั้งแรกในทุกราคาครับอันนี้ก็คือได้ทุกราคานะครับไม่ใช่ว่าแบบเราเติมราคา699เสร็จแล้วโปรของ1750จะหายก็ไม่ใช่นะครับเราสามารถเติมทีละช่องทีละช่องจนครบได้เลยก็ถ้าเกิดคิดจะเริ่มเปย์เกมนี้แล้วนะครับนอกจากซื้อบัตร VIP เสร็จแล้วก็มาเริ่มจ่ายตัวคูณ2นี้ก่อนก็ได้ครับแล้วก็ไหนๆพูดถึงเรื่องการซื้อเหรียญแมวแล้วเดี๋ยวเจว่าเจพูดหัวข้อที่2ไว้ตรงนี้เลยดีกว่าครับหัวข้อที่2นะครับเติมเงินด้วยเรทที่คุ้มกว่าผ่านพวกแบบตัวแทนจำหน่ายหรือว่าเว็บไซต์เติมเงินซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับว่าต้องเลือกดีๆเลือกเจ้าที่น่าเชื่อถือจะได้ไม่โดนโกงครับโดยเจ้าที่เจจะแนะนำนะครับก็จะเป็นตัวนี้โคด้าช็อปเพราะเจลองเติมแล้วก็ได้จริงครับแล้วตัว Facebook ของเขาก็มีไลค์อยู่แสนกว่าก็คือดูน่าเชื่อถือแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเว็บนี้มันค่อนข้างสะดวกครับเพราะเราไม่ต้องสมัคร ID อะไรให้วุ่นวายโอเคก็เดี๋ยวเจพาไปดูขั้นตอนการเติมเงินแบบเร็วๆนะครับขั้นแรกเราก็จิ้มที่ไอคอนแล็กมือถือได้เลยครับมันจะอยู่ด้านซ้ายบนสุดเลยเสร็จแล้วจะมาอยู่ที่หน้าเติมเงินโดยสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือใส่เลข ID ของเราครับเลข ID มันจะสามารถดูได้จากที่หน้าต่างสแตทของตัวละครครับซึ่งถ้าเกิดใครนึกไม่ออกก็กดเครื่องหมายคำถามดูก็ได้ครับมันจะมีบอกอยู่เสร็จแล้วเราก็เลือกราคาเหรียญแมวที่เราจะซื้อนะครับอันนี้อาจจะสังเกตได้ว่าบางราคามันไม่มีอยู่ในเกมด้วยครับซึ่งอาจจะดูแปลกๆนิดนึงแต่เจลองเติมแล้วก็ได้จริงๆครับเดี๋ยวเจจะลองเทสจากซื้อ1เหรียญแมวแล้วกันนะครับเพราะว่ามีลองเติมไปก่อนหน้านี้แล้วก็นี้เสริมนิดนึงว่าพวกโปรโมชั่นเหรียญแมวที่แบบเติมครั้งแรกได้คูณ2เติมครั้งต่อมาได้โบนัส 20% ก็ใช้กับเว็บนี้ได้เหมือนกันครับถ้าเกิดเราสนใจตรงนั้นเราก็เลือกราคาให้ตรงกับในเกมแล้วกันครับเสร็จแล้วก็มาเลือกช่องทางการเติมเงินต่อครับซึ่งมันก็จะมีหลายช่องทางเช่น AAS DTAC True Moneyแต่นี้ต้องดูราคาดีๆนะครับต้องกดให้ตรงเช่นถ้าเกิดอย่าง True Money เนี่ยราคามันจะเป็น50บาท90บาท150บาทไล่ขึ้นไปใช่ไหมครับเราก็ต้องเลือกซื้อเหรียญแมวให้มันตรงกับตัวราคาบัตรด้วยครับซึ่งตัวที่เจจะใช้ก็จะเป็นเจ้า Rabbit Line Pay นะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีโปรโมชั่นอยู่ด้วยก็คือจะเป็นแคชแบ็ก 20% สูงสุด200บาทครับตั้งแต่วันที่1ธันวาหรือว่าวันนี้จนถึงวันที่31มกราคมปี2019ครับพูดง่ายๆเหมือนเราเติมเงิน 1,000 บาทแล้วได้เงินคืนมา200บาทนั่นแหละครับเสร็จแล้วมันจะมีให้กรอกอีเมลเพื่อรับใบเสร็จแล้วก็กรอกให้เรียบร้อยแล้วกดซื้อได้เลยครับอันนี้มันก็จะให้เราตรวจสอบรายละเอียดครับเช่นตัวละครเช่นราคาที่ซื้อแล้วก็เช็คให้เรียบร้อยแล้วกดยืนยันครับส่วนอันนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนให้ยืนยันอีกชั้นแล้วก็กดดำเนินการต่อได้เลยครับเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาที่หน้าชำระเงินของแอป LINE ครับแล้วก็กดชำระเงินด้านล่างได้เลยอันนี้เราก็กรอกรหัสผ่านของตัว Rabbit LINE Pay ของเราให้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็กดชำระเงินอีกทีก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็พอหลังเติมเงินเสร็จนะครับมันก็จะโชว์มาเป็นอีเมลในตัวละครของเราครับอย่างนี้ที่เจลองเทสเติมไป10บาท1เหรียญแมวก็คือได้จริงๆครับแล้วก็ส่งมาให้ทันทีเลยถัดมานะครับอันนี้เป็นโซนร้านค้าที่แบบว่าให้ใช้เหรียญแมวตะกี้เนี่ยแหละมาใช้ซื้อของต่างๆ
อันนี้เดี๋ยวพูดแค่อันที่น่าสนใจแล้วกันนะคะเพราะว่ามีค่อนข้างเยอะอย่างแรกนะครับตัวเซนีอันนี้คือจะเรทเท่าๆกับไอที่ซื้อเซนีตอนแรกนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าเกิดจะซื้อก็ซื้อจากตอนแรกดีกว่าเพราะว่านั้นเราจะได้เครดิตแมวด้วยถ้าเป็นอันนี้จะไม่ได้นะครับถัดมากล่องอัพรูนอันนี้จะเป็นไอเทมที่คนส่วนใหญ่ซื้อต่อจากเจ้าบัตร VIP ครับเพราะว่ามันช่วยอัพรูนได้ค่อนข้างเยอะเลยโดยราคามันจะอยู่ที่6เหรียญแมวหรือประมาณ30บาทครับแล้วก็อาทิตย์นึงซื้อได้ทั้งหมด10กล่องอันนี้แต่ละกล่องมันจะให้125ตาทองแดงแล้วก็1ตาทองครับถ้าเกิดใครกะจะเป็นสายเปแล้วก็เล่นจริงจังก็คือซื้อพวกนี้ให้ครบทุกอาทิตย์ก็ได้ครับมันจะตกตีซะว่าประมาณอาทิตย์ละ300กว่าก็คือเดือนละประมาณ 1,200-1,300 อะไรงี้ครับถัดมากล่องอัปเกรดของครับอันนี้ก็คือ30เหรียญแมวจะได้เงิน 250,000 โอลีอีลูอย่างละ10แล้วก็เหรียญออฟแมว5ครับซึ่งจริงๆอันนี้ถ้าเกิดเป็นตอนที่เจถ่ายคลิปอยู่มันค่อนข้างโอเคครับเพราะว่าคนหาโอลีกันค่อนข้างเยอะยังไงก่อนจะซื้อตัวนี้ก็ลองเช็คตลาดตอนนั้นๆก่อนละกันครับถัดมาถุงไม้ผีบอสอันนี้ก็คือ60เหรียญแมวจะได้ไม้ผีบอสมา5อันแล้วก็ถุงสุ่มวัตถุดิบมาอีก10อันซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างแพงแต่ว่าถ้าเกิดนานๆทีเราอยากจะไปล่าบอสขำๆกับเพื่อนก็จะซื้อไว้สักถุง2ถุงก็ได้ครับถัดมาถุงสุ่มอาหารรายวันนะครับอันนี้จริงๆของที่มันให้มาเราหาในเกมได้ไม่ยากครับแต่ว่าถ้าเกิดบางทีใครรีบจะซื้อไว้ขำๆก็ได้ครับเพราะว่าราคาก็ไม่แพงมากถัดมานะครับก็จะมีบัตรเปลี่ยนชื่อตัวละครแล้วก็บัตรเปลี่ยนชื่อกิลด์ด้วยครับราคาก็จะอยู่ประมาณ600บาทกับ300บาทตามลำดับซึ่งถามว่าแพงไหมก็แพงนิดนึงแต่นี้ก็แล้วแต่เราแหละครับพอเข้าใจว่าอย่างบางคนที่แบบซื้อ ID มาเงี้ยครับก็อยากจะได้ชื่อตัวละครที่เป็นเราตั้งเองใช่ไหมครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับแพ็ค10ล้านเซนี 1,000 เหรียญแมวอันนี้ก็คือเรทเท่าไอตัว1เหรียญแมวได้ 10,000 เลยครับแค่มันเหมือนทำมาเป็นแบบแพ็คใหญ่ๆให้เรากดซื้อง่ายๆครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูตู้กาชากันต่อนะครับสำหรับตู้กาชานะครับก็จะเป็นอีกที่นึงที่ให้เราใช้เหรียญแมวของเราเพื่อแลกไอเทมต่างๆครับโดยเกมนี้ตู้กาชามันจะมีหลักๆอยู่4ประเภทครับก็คือ1ตู้กาชาแฟชั่น2ตู้กาชาอุปกรณ์3ตู้กาชาสุ่มการ์ดแล้วก็4ตู้กาชาเทศกาลครับซึ่งทั้ง4ตู้ก็จะอยู่ในเมืองพอนเทราเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปไล่ดูทีละตู้กันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้กาชาแฟชั่นครับโดยมันก็จะมีซีซั่นของมันประมาณซีซั่นละ1เดือนของมันก็จะเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งพอเราคลิกที่ปุ่มรายละเอียดมันก็จะมีบอกอยู่ครับว่ามันมีไอเทมอะไรบ้างเนี่ยครับก็มีไอเทมโชว์ขึ้นมาแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์บอกด้วยเราสามารถคลิกที่ไอเทมเพื่อดูรายละเอียดได้นะครับอย่างอันนี้จะเห็นว่าค่อนข้างเทพเลยครับเพราะบวก Attack 3% บวก Magic Attack 3% แล้วก็ให้ Job EFP เพิ่มขึ้น 5% ด้วยนะครับแล้วก็ที่พิเศษกว่านั้นก็คือมันสามารถใส่ในสมุดประจนภัยของเราเพื่อเอา Attack เพิ่มได้ด้วยครับซึ่งบวก5เนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าน้อยแต่พอเราใส่รวมกันหลายๆชิ้นมันถือว่าเยอะมากเลยนะครับเราก็สามารถกดไล่ดูไปเรื่อยๆได้ครับเพราะว่าแต่ละรันมันก็จะบวกไม่เหมือนกันอย่างอันนี้จะบวก All Stats 2แล้วก็ให้ทั้งเบสกับ Job EFP อย่างละ 3% ครับซึ่งโดยรวมๆแล้วถ้าเกิดเรากะจะเปย์หนักเนี่ยเราอาจจะต้องเติมเงินหาของแฟชั่นทุกซีซั่นแล้วก็มาใส่สมุดของเรานะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครเล่นแบบชิวๆอาจจะแบบไม่เติมเลยหรือว่าเติมนิดเดียวก็แค่มีแค่แฟชั่นที่เราอยากใส่ก็พอครับถัดมานะครับตู้สีแดงอันนี้จะเป็นตู้กาชาอุปกรณ์ครับคือมันจะเป็นของสวมใส่ปกติเลยครับเช่นเครื่องประดับชุดเกราะอาวุธอะไรพวกนี้ซึ่งถามว่าดีไหมก็ดีช่วงแรกๆครับเพราะว่าถ้าอย่างอาวุธเนี่ยนอกจากที่มันจะบวกพวกค่าไอแท็กสูงแล้วมันยังเพิ่มพวกเปอร์เซ็นต์การได้รับ EAP ของเราด้วยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นพอตอนเลทเกมแล้วเนี่ยเราก็ไม่ใช้อาวุธพวกนี้แล้วครับดังนั้นโดยรวมๆสำหรับอุปกรณ์กาชาก็คือมีก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็มันจะมีอย่างพวกเครื่องประดับเนี่ยครับสำหรับอุปกรณ์กาชาที่ถือว่าค่อนข้างดีเพราะว่ามันสามารถใส่ได้ค่อนข้างยาวครับเนื่องจากมันจะบวกสแตทหลายอย่างแล้วก็บวกเยอะด้วยแถมเครื่องประดับในเกมนี้มันค่อนข้างแพงด้วยครับถัดมานะครับตู้สุ่มการ์ดราคาอยู่ที่30เหรียญแมวต่อการกด1ครั้งครับตีเป็นเงินไทยก็ตกประมาณ180บาทซึ่งถามว่าคุ้มไหมส่วนตัวว่าไม่คุ้มมากเลยครับเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะมีการ์ดแพงมากๆอย่างคนเหมืองที่ตอนนี้ตกอยู่ที่ประมาณ30ล้านแต่ว่ามันก็มีการ์ดขยายแบบใบละไม่กี่แสนปอนด์อยู่เยอะมากเลยครับก็คิดว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ที่จะเสี่ยงแถมถ้าเกิดเป็นเซิร์ฟจีเนี่ยมันจะมีถุงสุ่มการ์ดให้ซื้อเดือนละ3ครั้งด้วยครับก็คือถุงละแค่ประมาณ60บาทจะได้ที่สุ่มการ์ดใบนึงแล้วก็ได้ตากิลกับเหรียญเงินด้วยครับซึ่งถ้าเทียบกันในถุงนี้ก็คุ้มกว่าตู้นี้มากๆแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเข้าเซิร์ฟเราหรือเปล่านะครับถัดมาอย่างสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นตู้เทศกาลครับอันนี้ก็คือมันจะมาเป็นช่วงๆแล้วไอเทมมันก็จะสุ่มหลายอย่างครับอย่างไอตัวชุดว่ายน้ำที่เราใช้กันอยู่ก็คือจะอยู่ถึงวันที่29เท่านั้นนะครับซึ่งตู้นี้ถามว่าคุ้มไหมมันค่อนข้างพูดยากนิดนึงครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างแฟชั่นท็อปๆเนี่ยค่อนข้างโหดมากอย่างเสื้อเนี่ยครับพอเราปลดล็อกได้มาก็คือได้แอทแทคกับเมจิกแอทแทคเพิ่มอย่างละ 1% ซึ่งถือว่าเยอะมากแต่ว่าตู้นี้ราคามันก็แพงด้วยก็คือ30เหรียญแมวแล้วมันก็ยังมีรวมพวกแบบไอเทมขยะไว้เพียบเลยครับเนี่ยครับอย่างนี้ก็คูปองเปลี่ยนทรงผมคูปองเปลี่ยนตาคูปองแลกอาหารหรือว่าเหรียญโพลิ่ง50ก็มีครับก็สรุปรวมๆว่าตัวนี้มันเหมือนแบบวัดใจนิดนึงอะครับถ้าโชคดีได้ของดีก็คุ้มมากๆแต่ว่าก็มีโอกาสเกลือสูงมากเหมือนกันครับ
แล้วก็อย่างนึงก็คือเกมนี้เราสามารถย้ายอาชีพได้ด้วยนะครับย้ายอาชีพในที่นี้ก็คือแบบย้ายจริงๆเลยครับเช่นจากนักดาบไปเป็นนักเวทหรือจากนักเวทไปเป็นนักธนูอะไรเงี้ยครับวิธีการก็คือเราเข้ามาที่หน้าต่างสแตทตัวละครเราเสร็จแล้วก็เลือกหัวข้อล่างสุดครับเสร็จแล้วมันก็จะมีพวกแผนภาพโชว์ของอาชีพต่างๆแล้วเราก็สามารถเลือกสายอื่นได้เลยครับอย่างอันนี้สมมุติเดี๋ยวเจลองเลือกเป็นนักธนูละกันเนี่ยครับเราก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นฮันเตอร์ได้แต่ว่ามันจะต้องใช้เหรียญแมวหรือว่าเงินจริงนะครับก็มันจะเขียนอยู่ว่า88เหรียญซึ่งถามว่าโอเคไหมก็โอเคอยู่นะครับเพราะว่าอันนี้มันคือแบบเปลี่ยนอาชีพไปเลยเปลี่ยนอาชีพไปเลยราคา500บาทโอเคแล้วล่ะครับแล้วก็หมายเหตุไว้นิดนึงว่าอันนี้ถ้าเกิดเราจะทำแบบนี้ได้ตัวละครเราต้องเป็นไฮคลาสก่อนนะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับคลิปการเปย์ยังไงให้คุ้มค่าที่สุดยังไงก็เวลาเติมเงินเข้าเกมก็เติมแค่เท่าที่กำลังซื้อเราไหวแล้วกันนะครับอย่าไปถึงขั้นแบบเป็นหนี้เป็นสินอะไรอย่างนั้นสุดท้ายนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม